ในค่ำคืนที่หิมะตกหนักคืนหนึ่งวัยรุ่นสี่คนพักพิงอยู่ในบ้านไม้รกร้างแห่งหนึ่งตัวบ้านไม่ได้สุดโสมมากนักแค่ห้องโถงอันกว้างใหญ่มีเตาผิงที่จุดไม่ติดไปตลอดกาลก็เท่านั้นเองแต่เดี๋ยวก่อนเอมมาแล้วแกผิงอะไรวะคือหนูผิงไฟจากตะเกียงค่ะโอ้เขาไอ้คืนนั่นเองแต่ดูเหมือนพวกเขากำลังหลบหนีสิ่งลี้ลับน่ากลัวกันอยู่ถึงได้ยอมพักอยู่ที่นี่หนึ่งในสี่คนนี้ไม่รู้ใครเป็นคนเริ่มพูดก่อนเขาเสนอว่ามาเล่าเรื่องเพื่อฆ่าเวลาในค่ำคืนที่น่าเบื่อนี้กันไหมแล้วก็ไม่มีใครปฏิเสธแสงไฟสั่นไหวส่องกระทบใบหน้าของแต่ละคนเผยให้เห็นถึงสีหน้าที่แตกต่างกันและยากจะคาดเดาได้ของพวกเขาผ่านไปสักพักหนึ่งก็ไม่มีใครยอมเอ่ยปากเล่าเป็นคนแรกและไม่นานนักสำรวจก็กระแอมในลำคอแฮมถามให้ถือสาฉันมีเรื่องหนึ่งอยากจะเล่าให้ฟังงั้นฉันขอเริ่มก่อนนะแม้ว่าจะไม่มีใครตอบรับคำพูดของเขาแต่สีหน้าของทุกคนก็เหมือนกำลังบอกเป็นในว่าพื้นตื่นสิเสียงแรดเน่ามากแม่จึงทำให้เคิร์ตมีความกล้ามากขึ้นเหมือนมีอะไรบางอย่างไปกระตุ้นประสาทของเขาเพราะจู่ๆก็ฮึกเหิมขึ้นมาขณะพูดสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปจากเดิมเรื่องนี้ค่อนข้างดังอยู่พวกคุณอาจเคยได้ยินมาแล้วแต่ทุกครั้งที่ฉันคิดถึงก็รู้สึกแปลกๆบอกไม่ถูกขอโทษนะที่ฉันนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาในสถานการณ์แบบนี้นะเรื่องที่ฉันจะเล่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับราชาองค์หนึ่งพระเจ้าชาวฉันกว่าทั่วคุณคงจะรู้แล้วว่าพระเจ้าชาวไหนนั่นแหละกษัตริย์ฝรั่งเศสที่ขึ้นครองบัลลังก์ตั้งแต่เยาว์วัยแม่ของเขาเกิดในตระกูลที่มีชื่อเสียงมีอำนาจบารมีล้นมือในตอนนั้นมีเสียงคัดค้านมากมายว่าไม่เหมาะสมประชาชนต่างรอคอยคำตอบของเขาแต่เขาก็ประกาศเรื่องไร้สาระต่อภายนอกว่าตัวเองกำลังถูกรอบโจมตีถูกโรคระบาดไม่เอาไม่ทราบชื่อโจมตีโอ้ my god ราชาน้อยผู้น่าสงสารของฉันช่างตลกชะบัดเลยใช่ไหมล่ะคือ หัวเราะเกินจริงเรากับกำลังยืนยันว่านี่เป็นเรื่องตลกสุดขั้วแต่พอเห็นสีหน้าของทุกคนยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเขาก็กระแอมไปสองทีเพื่อกบเกินความกระอักกระอ่วนแล้วเล่าเรื่องของเขาต่อไปนี่เรื่องกูไม่หาจนพาเพื่อนกูไม่มีหน้าเลยเหรอวะมึงจะเครียดอะไรขนาดนั้นไม่เป็นไรเล่าต่อเรามั่นอยู่แล้วหลังจากวันนั้นก็มีใบประกาศรางวัลตามหาตัวติดไว้ตามตรอกและถนนต่างๆราชาคิดจะใช้เงินก้อนโตเพื่อตามหาแชมเปี้ยนที่สามารถหาปลาวิเศษในตำนานมาได้ฮะปลาวิเศษใช่ละปลาวิเศษมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายในหมู่ประชาชนแต่สิ่งที่ขาดไปถึงก็คือทุกคนต่างก็คิดเหมือนกันว่านี่เป็นความคิดของอัครเสนาบดีอัครเสนาบดีเกี่ยวอะไรด้วยวะมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วใครๆก็รู้ว่าปลาชนิดนี้เอามาทำซุปปลากันเห็นได้ชัดเลยว่าใครกันแน่ที่คิดถึงอาหารดั้งเดิมจากชายฝั่งทางตอนใต้นี้ระหว่างอัครเสนาบดีผู้มาจากชาวบ้านที่เคยเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลกกับราชาผู้เติบโตและถูกคุมขังอยู่ในวังลึกเมื่อเคิร์ตพูดจบก็หยุดไปนานพอดูนานจนทุกคนรู้ว่าเขาเล่าจบแล้วแต่แล้วเขาก็เงยหน้าขึ้นอีกครั้งสีหน้าท่าทางเหมือนตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่แล้วอย่างไรอย่างนั้นโอ้พระเจ้าฉันว่าฉันจินตนาการภาพนั้นออกเลยในวังที่โอ้อามีผู้คนอยู่เต็มไปหมดแต่เขานั้นช่างไร้หนทางเสียเหลือเกินคนเดียวที่เขาสามารถขอความช่วยเหลือได้ก็มีแค่อัครเสนาบดีที่อยู่ข้างๆช่างเป็นยุวราชาผู้น่าสงสารจริงๆในตอนนั้นเขาคงใช้มือข้างหนึ่งเกยข้างที่หนักอึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะตัวยาวที่มองไม่เห็นจุดสิ้นสุดฉันได้ยินผู้เฒ่าในบ้านบอกมานะว่าโต๊ะในวังยาวมากยาวจนมองไม่เห็นอีกฝั่งเลยเขารู้ว่าไม่มีใครชอบเขาทุกคนถึงขั้นอยากเห็นเขาอับอายขายหน้าพวกคุณน่าจะเคยได้ยินเรื่องนี้มาแล้วเล่าลือกันว่าในตอนนั้น
มีภาพเหมือนของเขาที่เป็นหน้าแมวอยู่ทั่วทุกซอกถนนเลยก็เรื่องเล่าสนุกๆของชาวบ้านนั่นนะคนที่ทำให้ราชาน้อยก่าเงยหน้าขึ้นมาก็มีเพียงคำปลอบใจของอัครเสนาบดีเท่านั้นเขาเป็นคนที่เคยเห็นท้องฟ้าสีครามทางตอนใต้มาก่อนแต่ฉันการันตีได้เลยว่าทะเลในจินตนาการของราชานั้นจะต้องเป็นเมฆสีดำขมุกขมัวเหมือนเอาเงาดำไปสาดใส่ท้องฟ้าแล้วก็เงียบเป็นเป่าซากจนมีแต่เสียงพายุเฮอริเคนแน่ๆแคะแคะแคะฉันคิดว่านะไม่มีใครอยากจะช่วยเหลือราชาแบบนี้หรอกแต่ผลปรากฏว่าผิดขาดฉันไม่รู้หรอกว่าในบรรดาคนพวกนั้นมีใครบ้างที่จริงใจที่ช่วยก็คงทำเพื่อเงินรางวัลมากกว่าหรือไม่ก็เพียงเชื่อเสียงหรืออาจทำเพื่อเหตุผลบางอย่างที่บอกใครไม่ได้เคิร์ตมองออกไปนอกหน้าต่างและถอนหายใจอย่างแผ่วเบาจนเหมือนเป็นเพียงเสียงกระซิบแต่ในคืนที่เงียบสงัดจนได้ยินแม้แต่เสียงหิมะละลายเช่นนี้ก็ได้ยินคำพูดเขาอย่างชัดเจนแต่ราชาผู้ไม่เป็นที่ต้องการองค์นี้จะมีวันที่ได้ไถ่บาปจริงเหรอขัดตะเกียงให้ใสเพื่อดูร่องรอยของความจริงในเรื่องราวที่คาดเดาไม่ได้อะค่ะ What คุณได้รับจิ๊กซอ10จิ๊กซอวันที่1 Oh my god จบแบบง่ายๆแบบนี้ได้เหรอราชากับซุปเปอร์งั้นเราไปดูกาชากับซุปเกลือดีกว่าไหมจ๊ะเกลือเป็นกิโลจัดไปโอ้มะลึกกักมะลึกกักมะลึกกักเพียงทองทองทองเดี๋ยวเราจะเปิดสูตร20 20จัดไปลูกเลขเป็นอย่าลืมสีฟ้าเวลาหิวจริงๆสกินนี้เรามีแล้วนี่ What เปลี่ยนแอนิเมชันใหม่ด้วยลูกที่2จัดก็เกลือบ่ะ10 10 10ท้อง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 คำเปลวทองม้วนไหมจ้าได้สกินเอ็ดกาก็ยังดีอันนี้น่ารักอยู่งุ้งยิงงุ้งยิงด้วยความที่มันไส้คือมากเปิดหมดเลยแล้วกันมันไส้โอ้โหแกดูเกลือสิทุเรศจริงๆเลยเกลือทุกอย่างยกเว้นรูปกองเล็บพี่แจ็คไอ้บ้าขอโทษนะคะใครก็ได้เรียกปอดตึงๆมาหลับหน่อยค่ะโรคไตกำเริบโรคไตกำเริบสงสารว่าจะพิการพิการไม่รู้เรื่องสุกกระชายทีไรก็ได้แต่กองเกลือจะไปเลขขายเกลือที่ไหนดีจะจะฮ่าให้ฮ่าให้กูไม่เอากูไม่เอาหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ก็ต้องกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดทุกปุ่ม Subscribe ด้วยนะจ๊ะและที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะจะได้พบคลิปใหม่ๆก่อนใครสำหรับวันนี้ต้องแบกกองเกลือกลับบ้านแล้วจ้าฮ่าให้เอ้าเกลือ